ตารางการแข่งขันนัดต่อไปของเซเรียถือเป็นนัดที่สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้รู้ว่าเซเรียจะขึ้นไปอยู่ในอันดับที่8ได้ไหมหลายคนก็รอลุ้นนะคะว่าเซเรียจะชนะใน3แมตช์ส่งท้ายสิ้นปีได้หรือไม่ชนะแมตช์แรกไปแล้วนะคะที่แข่งกันถึง5เซตระหว่างเซเรียกับคูเซโบรูถือว่าหนักมากเหมือนกันนะกับเซเรียและคูเซโบรูอะนัดต่อไปนะคะเซเรียจะพบกับซูคูโรวาสิ่งที่น่าสนใจระหว่าง2ทีมนี้นั่นคืออะไรรู้ไหมคะเซเรียและซูคูโรวายังไม่เคยเจอกันเลยสักครั้งมาเจอกันครั้งนี้นะคะถ้าเซเรียชนะเซเรียอาจขึ้นไปอันดับ8ได้ทันทีณเวลานี้สแตนดิ้งของเซนตาร่าลิจิวูเมนนะคะซูคูโรวาอยู่อันดับ7เซเรียอยู่อันดับ9ดังนั้นเซเรียต้องชนะซูคูโรวาในแมตช์นี้ที่จะมาถึงหลังๆเราจะเห็นว่าฝีมือของเซเรียและทัพสาวของเซเรียเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะมากชนะทีมใหญ่ๆได้ค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็น PTT หรือว่าไอดินก็ชนะมาแล้วรวมไปถึงคูเซโบรูที่เพิ่งผ่านไปแข่งไปถึง5เซตก็ชนะมาแล้วแต่ก็หลังๆมานี้นะคะซาริเย่ชนะได้นะคะก็แข่งไปถึง5เซตแทบจะทุกนัดกันค่ะเลยพักหลังวันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยค่ะแต่ชนะได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะซาริเย่ไม่ใช่แล้วค่ะหลังๆมานี้นะคะซาริเย่ก็มีการเข้าหากันได้มากขึ้นที่เห็นเด่นๆเลยคือมือเซตใจเร็วขึ้นมากและการวางตำแหน่งของโค้ชรวมไปถึงการสลับคนของโค้ชในการลงไปแต่ละแมตช์ในช่วงระหว่างการแข่งขันด้วยก็ตามดีขึ้นและสลับได้ถูกที่ถูกเวลาค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเกมรับของซาริเย่ก็ดีเกมบุกของซาริเย่ก็ดีขึ้นคือทุกอย่างมันทำให้ซาริเย่มีความสมดุลกันในทีมและยิ่งมือเซตจ่ายบอลเร็วขึ้นไปกว่าเดิมอีกโอ้โหนี่แหละค่ะเริ่มสมบูรณ์แบบแล้วสถิติของคู่แข่งซาริเย่นะคะอย่างซูคูโรวาซูคูโรวาชนะนิลูเฟอร์มาชนะอิลแบงมาชนะซิกอต้ามาชนะโบลูมาชนะไอดินมาแล้วก็ชนะ PTT มาก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่นะคะแต่ว่าก็น่ากลัวไม่มากอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าให้กำลังใจซาริเย่ส่วนสถิติของซาริเย่นะคะก็ซาริเย่ชนะคูเซโบรูชนะไอดินชนะ PTT ชนะอิลแบงคือความชนะและความแพ้ก็พอๆกันเลยกับคู่แข่งระหว่างซาริเย่และซูคูโรวาณแมตช์ที่จะถึงนี้ถ้ามองดูแล้วนะคะทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นซาริเย่และซูคูโรวาต่างต้องศึกษาเกมของกันและกันมาเป็นอย่างดีมากเพราะว่าอย่างที่1ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะคะและอย่างที่2การแพ้ชนะของคู่แข่งแต่ละทีมที่เคยพบเจอกันมาคล้ายคลึงกันเลยแมตช์นี้น่าสนใจมากเลยนะคะระหว่างซาริเย่กับซูคูโรวาเพราะไม่เจอกันมาก่อนเลยและถ้าซาริเย่ชนะซาริเย่จะได้ขึ้นเป็นอันดับ8ทันทีถือว่าเป็นอีก1แมตช์ที่น่าสนใจจริงๆขอถามแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเลยค่ะซาริเย่กับซูคูโรวาไม่เคยเจอกันมาก่อนพวกคุณคิดว่าใครจะชนะถ้าดูตามสถิติที่ซาริเย่เคยชนะคู่แข่งคู่ไหนมาและซูคูโรวาเคยชนะคู่แข่งคู่ไหนมาใครจะชนะและจะแข่งกันถึงกี่เซตโอ้โหพูดถึงเจ้าแม่5เซตแล้วก็ไม่ค่อยอยากให้แข่ง5เซตเลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยใช้แรงเยอะแต่ถ้า5เซตแล้วชนะก็อ่ะยอมก็ได้โดยแมตช์ต่อไปที่จะมาถึงนี้นะคะซาริเย่จะพบกับซูคูโรวานะคะจะแข่งขันวันที่24ธันวาคม2565หรือวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่24ธันวาคมหรือคริสต์มาสอีฟนั่นเองวันเสาร์ที่24ธันวาคมนี้นะคะซาริเย่จะแข่งกับซูคูโรวาเวลา18นาฬิกานะคะหรือว่า6โมงตรงถ่ายทอดสดทางช่องทีวีของ TRT Sport นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ TRT Sport มันมีความกลับไปกลับมาของตุรกีอยู่นิดนึงนะคะทุกคนก็ต้องไปตามที่ตุรกีประกาศนะคะอาจจะประกาศกระชั้นชิดก่อนแมตช์การแข่งขันตอนนั้นเลยก็ได้นะคะก็ต้องไปตามเขาทั้งนี้เป็นไปได้ต้องเปิด VPN นะคะแล้วเข้าเว็บไซต์ TRT Sport ดูได้เลยนะคะขอเน็ตแรงๆหน่อยก็ดูได้ถ้าใครอยากดูได้ด้วยตนเองนะคะก็เปิด VPN แล้วเข้าเว็บไซต์ TRT Sport นะคะหรือถ้าใครเปิดไม่ได้ก็ไปตามช่องทางธรรมชาติของตนเองได้เลยนะคะคิดว่าใครจะชนะคะระหว่างซูคูโรวากับซาริเย่ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน
แต่สถิติการพบกันของคู่แข่งที่พวกเขาเคยพบกันมานะคะพอๆกันเลยค่ะการชนะการแพ้ต้องบอกว่าเท่าๆกันเลยใครจะชนะเมนเล่าสู่กันฟังค่ะซาริเย่หรือซูคุระวะจะชนะกี่เซตอะไรว่ามาเลยค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ